ในเรื่องของพนักงานสอบสวนที่ไปเรียกก็ไปตามขั้นตอนนะครับที่หมายเรียกก็ไปตามขั้นตอนนี้เรื่องนี้ท่านผู้จัดการนครบาลเป็นคนรับผิดชอบเรื่องในทางพื้นที่ในเนี่ยนะหรือว่าในทางพื้นที่ในอ่ะพี่ก็รับทราบในทางพื้นที่ในแต่เรื่องหนังสือที่มารายงานของพี่เนี่ยมันมายังมาไม่ถึงพี่น่าจะมาวันนี้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะตอนบ่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนจะใช้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนในเรื่องของคดีก็ท่านผู้จัดการนครบาลก็จะดูแลในเรื่องนี้ไปก่อนนะครับหมายเรียกที่ไปถึงท่านในรองผู้เชี่ยวชาญไม่ได้มีผลทางคดีใช่ไหมแต่เป็นว่ารายงานให้ท่านทราบในฐานะผู้คำชาติใช่ไหมใช่ครับในตัวผมนะที่รายงานก็คือรายงานในฐานะผมเป็นผู้คับบัญชาก็จะทำตามไล่ตามสายงานขึ้นมาเดี๋ยววันนี้น่าจะพี่ก็นั่งตามดูตามไทม์ไลน์แล้วเดี๋ยวนะกลับเข้าไปก็น่าจะหนังสือน่าจะอยู่ที่นั่นเดี๋ยวจะสั่งการอีกทียังไม่มีการสั่งการอะไรในส่วนของผบ.นะที่ไปเขียนกันตามข่าวนะก็ยังไม่มีการสั่งการกันหมายเรียกกองสุรเชษฐ์ไปถึงท่านแล้วท่านจะต้องมีการตั้งหัวหน้าพนักงานสอบสวนในตามคำสั่งให้การร้องของรบชน.ก็ตามที่บชน.เดี๋ยวเราดุลพินิจให้กมค.เขาเสนอขึ้นมาด้วยพี่ให้ทางกมค.ของตล.เนี่ยพิจารณาขึ้นมาด้วยเดี๋ยวจะสั่งการลงไปพี่เดี๋ยวขอกลับไปดูหนังสือก่อนเพราะยังไม่เห็นเช้ามากลับจากต่างประเทศมาก็มาวันนี้ก็มาเปิดเดี๋ยวจะกลับเข้าไปเดี๋ยวพี่ประชุมสว.แป๊บหนึ่งพี่กล่าวว่าท่านจะตั้งท่านกองไม่มีอันนั้นในเรื่องของวินัยครับมันยังไม่ถึงเลยเรื่องที่หนังสือที่รายงานมายังไม่ถึงผมเลยแล้วผมจะไปสั่งใครได้ตอนนี้แต่มายังไม่มีคือพูดกันไปเองยังไม่มีสั่งการอะไรเลยนะครับก็ตามขั้นตอนเนี่ยในฐานะท่านรองสุเทพเป็นคนเอกเนี่ยแล้วถ้าหากถูกต้องคดีเนี่ยท่านจะต้องสั่งหัวหน้าพนักงานสอบสวนเป็นใครท่านคืออย่างนี้มันเป็นตามปวิอาญามันก็ไม่จำเป็นหรอกนะครับพี่จะต้องเป็นคนเอกเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนพี่ทางตามปวิอาญาก็ได้เดี๋ยวรอความเห็นของกมค.ก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายจะรู้อีกทีนึงนะครับว่าจะสั่งยังไงนะแต่ว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นคนเอกจะเหมือไปแล้วทุกพี่ถามหน่อยว่าตอนนี้ถ้าพี่สั่งคนเอกไปคนเอกทุกคนแคนดิเดตหมดอ่ะพี่ถามว่ามันจะมีความยุติธรรมกับท่านรองสุรเชษฐ์ไหมที่ในความคิดเห็นของพี่อ่ะนะพี่ยังพูดถึงกันต่อไปพี่จะให้ผู้ช่วยเป็นพลเอกดีกว่าเพราะผู้ช่วยยังไม่มีผลถ้ามีเหตุเคสลักษณะนี้ให้ผู้ช่วยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนดีกว่าให้เป็นพลเอกไปเลยงั้นตอนนี้รองผบ.ถ้าพี่สั่งรองผบ.ไปสักคนนึงพี่เป็นพลเอกรองผบ.ทุกคนแคนดิเดตที่จะเป็นผบ.เกือบทุกคนเลยถูกไหมครับแล้วมันจะมีความชอบธรรมไหมเดี๋ยวก็มันจะมีข้อครหาไหมงั้นเดี๋ยวขอพี่พิจารณาตรงนี้อีกสักนิดนึงนะครับแล้วการที่จะตั้งพลเอกเดิมทีตั้งพลเอกธนาเนี่ยมันจะไปซ้ำซ้อนกับคดีเก่าไหมที่ท่านธนาก็แยกคดีครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันขอดูก่อนแยกกันจะไปเข้าชุดพี่ท่านรองธนาอีกก็คงไม่ใช่ละเพราะทางนั้นเขาก็ต้องมันเป็นคดีที่ยังต้องทำต่อเนื่องอย่างมันจะคนละคดีคนละส่วนกันนะครับอันนี้เป็นส่วนที่นอนำหนังสือรายงานขึ้นมาถ้าตามขั้นตอนแล้วเนี่ยหากคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์ต้องคดีแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปจะต้องยังไงไปรายงานตัวกับท่านแล้วสั่งให้ครับราชการรู้ยังไงก็ไปเป็นลักษณะงานแล้วก็ตั้งชุดสืบข้อเท็จจริงนะครับให้เจเลตั้งครับนั่นอีกทีก็จะไปตามเรื่องงานวินัยด้วยทั้งอาญาและวินัยก็จะไปตามกันไปนะครับแล้วย้อนกลับมาที่ทางท่านสุรเชษฐ์ระบุว่าการออกหมายเรียกครั้งนี้มันไม่ชอบเนื่องจากการสอบสวนไม่ชอบฉะนั้นเนี่ยในเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันจะย้อนแย้งกับการที่ตำรวจไปออกอันนี้มันอยู่ที่พยานหลักฐานนะครับพนักงานสอบสวนเขาก็ไปตามพยานหลักฐานผู้ถูกกล่าวหาท่านก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือชี้แจงออกไปทีนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาจะโต้แย้งได้นี่มันก็อยู่ที่พยานหลักฐานที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะให้ไปเป็นตามพยานหลักฐานดีกว่านะครับการที่จะโต้แย้งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่จะโต้แย้งได้แต่พยานหลักฐานก็ต้องสู่ขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมไปสู่อัยการไปอยู่ศาลอยู่ปปช.อะไรก็ว่ากันอีกทีมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ